อ่ะสวัสดีครับนะครับผมโมดมิวสิกนะครับวันนี้จะมาบอกแนะนำวิธีการตั้งค่าเจ้าทานอะคูสติก OS 1รุ่นใหม่ตัวนี้นะครับก็บางคนก็ยังไม่ทราบเนาะยังใช้งานไม่เป็นแต่ก่อนที่จะเบื้องต้นสมมติลูกค้าซื้อถ่ายอุปกรณ์ต่างๆนี่คือยังไม่ได้ใส่อะไรก็ผมก็แค่เอาดอกลำโพงมาเสียบไว้ก่อนส่วนสมมติลูกค้าซื้อไปติดตั้งเองเนี่ยแล้วอยากจะเช็คก่อนว่าเอ้ยเสียงมันออกดีไหมนะครับเบื้องต้นก็ผมจะบอกงี้สมมติเชื่อมต่อกดปุ่มบลูทูธแล้วนะฮะอันนี้เรากดบลูทูธแล้วปุ๊บผมเชื่อมต่อไว้แล้วนะครับก็ถ้าไอตัวเนี้ยมันคือเขาเรียกว่ามันจะเป็นทำงานโดยระบบรับแรงสั่นสะเทือนเขาเรียกว่าไงอ่ะคือแบบว่ารับแรงสั่นสะเทือนจะต้องมีที่เกาะให้มันคือมันออกแบบมาเพื่อแปะกีตาร์นะครับเนื้อออกไหมฮะผมยกตัวอย่างให้เลยอันนี้ผมเชื่อมต่อบลูทูธไว้แล้วนะสมมติอยากจะเช็คว่าลำโพงมันดังไหมผมเปิดคลิปผมแล้วกันเนี่ยเสียงมันจะไม่ออกเลยเบาเลยเห็นไหมแต่ถ้าอันนี้ผมเปิดอยู่นะแต่ถ้าเกิดมันมีที่จับออกเห็นไหมเห็นไหมครับสังเกตไหมมันจะมีมันต้องมีที่จับให้มันมีที่อยู่ให้มันออกแบบเพื่อให้แปะกับกีตาร์นะครับถ้าเกิดแปะกับสมมติแปะกับมือมันก็ไม่ออกเพราะมันไม่กวงเหมือนกีตาร์นะฮะอ้าวอะไรจะโทรมาทำไมโอ้นะฮะโอ้เดี๋ยวนะประมาณนี้นะครับก็วิธีการต้องหาที่จับให้มันเอาออกแบบไว้สำหรับแปะกีตาร์แปะเก้าอี้แปะอันนี้ก็ได้อ่ะอันนี้เป็นกล่องเขาออกดอกลำโพงเขาออกแบบมาให้เพื่อรับแรงสั่นสะเทือนของบอดี้กีตาร์นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีที่อยู่ให้มันไม่ใช่ว่าจะมาเทสโดยการปล่อยลอยๆแล้วฟังเฮ้ยเสียงมันเบาไม่ใช่นะครับมันสั่นเนี่ยมันสั่นตลอดเวลาเลยนะมันสั่นเหมือนโทรศัพท์เลยมันสั่นตลอดเวลาอย่างเงี้ยเห็นไหมมันสั่นเห็นไหมโอเคประมาณนี้ก่อนอ่ะผมข้ามการเทสก่อนนะครับต้องมีที่อยู่ที่แปะให้มันนะฮะอ่ะส่วนทีนี้อ่ะขอซูมหน่อยจ้ะซูมหน่อยนะอันนี้จะเป็นอ่ะสมมติผมปิดบลูทูธก่อนจะได้ไม่งงสมมติเราปิดก่อนขอพูดอีกอย่างนึงสายชาร์จใช้สายชาร์จที่แถมไปเท่านั้นนะครับเป็น Type C ก็จริงแต่ว่าใช้สายของมันดีกว่าเพราะสายบางตัวของลูกค้าที่มีมันใช้ไม่ได้ใช้ของมันก่อนนะครับก็อันไหนที่มันใช้ได้ก็ใช้ไปแต่ว่าเบื้องต้นอันนี้สายที่แถมไปเนี่ยมันก็คือใช้ได้แน่ๆนะครับนะครับนี่นะโอเคอ่ะก็สมมุติว่าเปิดเครื่องมาปุ๊บสมมติลูกค้าติดตั้งกับกีตาร์เรียบร้อยนะกดค้างปุ๊บอันนี้จะคือจะเป็นวอลลุ่มนะครับถ้าไม่มีปุ่มฟ้าเลยคือวอลลุ่มความดังเบานะฮะวอลลุ่มนะฮะถ้าเกิดลูกค้าถ้าเกิดพี่จะปรับไมค์ระบบไมค์กดที่ไมค์อันสุดท้ายกดสมมติเราปรับไว้ที่ครึ่งนึงแล้วก็โอเคเสร็จละปุ๊บอันนี้ก็จะกลับมาที่วอลลุ่มลองมาดูซิเราปรับไมค์ไว้ที่เมื่อกี้เห็นไหมฮะเสร็จไหมอันนี้กลับที่วอลไปที่ดีเลย์แล้วกันดีเลย์เราต้องการเซตดีเลย์สมมติเราเซตดีเลย์ไว้ขีดเดียว2ขีดโอเคเสร็จแล้วกดออกกลับมาที่วอลลุ่มเหมือนเดิมเรากลับไปดูที่เมื่อกี้มันยังอยู่ไหมเล็บก็ยาวกดก็ยากนี่นะฮะอยู่นะโอเคลองเซตคอรัสเอาลดขีดเดียวพอ2ขีดแล้วกันกดที่คอรัสเสร็จแล้วนะเยอะไปวันนี้ไม่ได้เสียบกับกีตาร์จริงๆต้องเสียบกีตาร์แล้วเช็คนะเว้ยลองกลับมาดูดิคอรัสยังอยู่ไหมรีเวิร์บยังเต็มอยู่ปิดแม่งไปเลยเหลือขีดหนึ่งมันจะอยู่ที่ขีดหนึ่งนะครับกดออกเท่ากับเป็นวอลลุ่มบอกว่าเข้าใจไหมเข้าใจเนาะก็ประมาณนี้นะเอาแบบว่ารวดเร็วฉับไวแบบว่าบ้านๆแล้วกันนะมันเราบลูทูธไว้อยู่
ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรตัวนี้ใช้งานได้ดีราคาประหยัดก็สามารถเลิกซูมโอเคนะครับประมาณนี้นะฮะก็ค่อยๆนะครับติดตั้งก็ติดง่ายมากๆนะครับก็ยังไงฝากลองเอาไว้เซตอัพดูเอาไว้ตั้งค่าดูถ้าใครยังใช้งานไม่เป็นผมว่าง่ายๆเดี๋ยวจริงๆมันต้องเสียบกับกีตาร์แล้วก็ลองเทสแล้วนะก็ทำตามที่ผมบอกมันจะชัดเจนนะครับโอเคประมาณนี้ไปก่อนนะครับ